สวัสดีพวกเราทุกคนครับคลิปนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่อง Linux บ้างซึ่ง Linux ที่จะคุยในคลิปนี้ก็คือ Ubuntu for Desktop นะครับแน่นอนว่านะในชีวิตประจำวันของเราหลายคนคุณจะใช้ Windows 11 Windows 10ในการทำงานคุณอาจจะใช้ Mac OS ในการทำงานนะครับแต่มีระบบปฏิบัติการหนึ่งที่มีคนใช้ในการทำงานด้วยนะครับในเมืองไทยเนี่ยผมก็พอรู้บ้างนะครับว่าบางองค์กรเนี่ยมีการเอา Linux มาใช้ในองค์กรพอสมควรนะแล้วเขาช่วยลดคอสภายในองค์กรเขาได้เยอะมากและ Operating System ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยมันคือ Ubuntu ครับพี่รักเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ Ubuntu Desktop นะครับบ้างในบางช่วงนะครับซึ่งไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเซตอัพมาใช้บน VM Guest นะครับซึ่งก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะเอามาใช้เทสงานต่างๆที่ได้ทำได้ใช้นะครับเพราะว่า Ubuntu Desktop เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากมันแทบจะเหมือน Windows อยู่แล้วเราลืม Linux ยุคเก่าไปได้เลยและที่สำคัญก็คือ Ubuntu ปัจจุบันนี้ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับสามารถที่จะใช้งานแบบภาษาไทยได้อย่างลื่นไหลเนียนกริบเลยเนียนเลยบอกไว้แล้วเนียนเลยนะครับใช้งานได้นะครับคุณจะเอาอุปกรณ์ USB จะเอา external storage จะต่อปรินต์ปรินเตอร์ปลั๊กแอนด์เพย์เทคโนโลยีปลั๊กแอนด์เพย์มาซึ่งมันก็อยู่บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu เรียบร้อยนะครับปัจจุบันมันเป็นเวอร์ชั่น24นะครับ24แล้วนะครับซึ่งมันอาจจะมีห้อยทงห้อยท้ายบ้างเป็นบางจุดแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น long term support แล้วนะครับเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กจะสังเกตว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเอาโน้ตบุ๊กพร้อมระบบปฏิบัติการ Ubuntu หรือเราเลือกโน้ตบุ๊กพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home Pro หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถเลือกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ระบบปฏิบัติการที่เอามาทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเราหรือ PC เรานะครับโดยเฉพาะเราซื้อแบบพวก Commercial Grade นะครับหรือแบรนด์นะครับปัจจุบันเลือกแบบนั้นได้ราคาจะลดลงพอสมควรเลยยังไงนะครับแต่แน่นอนว่าใครไม่เคยใช้ก็ต้องปรับตัวแต่ถ้าใช้แล้วจะติดใจนะครับให้ดูนะครับว่าคุณสามารถนะถ้าคุณซื้อโน้ตบุ๊กมาคุณไม่ได้ซื้อระบบปฏิบัติการมานะครับแล้วคุณไม่ยึดติดกับ operating system ที่เป็น Microsoft Windows พี่รักแนะนำว่าเข้ามาที่เว็บ ubuntu.com อย่างนี้ที่เห็นนะ ubuntu.com แล้ว /desktop จริงๆที่หน้าเพจของเขาเนี่ยเขาก็มีระบบปฏิบัติการให้เลือกหลากหลายแต่เราเน้นที่เดสก์ท็อปก็เลือกเลยครับสามารถเข้ามาดาวน์โหลดตรงนี้เอาไปติดตั้งใช้งานได้เลยการติดตั้งง่ายนะครับการติดตั้งง่ายเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะโชว์การติดตั้งให้ดูนะครับคลิปนี้เรามาพรีวิวกันก่อน Ubuntu เนี่ยนะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับอย่างต่อเนื่องยาวนานมาแล้วที่สำคัญก็พี่อยากให้ดูในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณคลิปวิดีโอของ Ubuntu นะครับที่เข้าขึ้นบน YouTube ดูสิเห็นไหมคือการพัฒนา GUI ของ Ubuntu ในปัจจุบันต้องบอกเลยนะครับว่ามัน user friendly มากๆมันไม่ได้ใช้งานยากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะครับมีแอปพลิเคชันไอ้ที่เห็นคือแท็บแอปพลิเคชันเรื่อง Secure Operating System ของเขาเองก็ Secure by Design นะครับ Operating System เขาก็คือ Secure by Design นะครับสามารถใช้งานแรงต่างร่วมกับฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊กของแรงต่างได้เขามีการโคกับผู้ให้บริการไม่ว่าคุณจะซื้อจาก Dell HP จาก Lenovo จากอะไรพวกนี้นะครับเขาโคกันหมดแหละ Secure by Design นะครับจากซอฟต์แวร์ถึงฮาร์ดแวร์เลยดังนั้นเนี่ยนะบางคนนะเปิดกว้างและก็เป็นเขาเรียกว่า user นะครับที่เป็น power user หน่อยใช้อย่างนี้ก็ได้พี่เองยังคิดอยู่เลยว่าสักวันหนึ่งน่าใช้นะครับน่าใช้นะครับใช้ Ubuntu พี่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจาก Ubuntu นะแต่เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ดีก็เลยอยากจะเอามานำเสนอครับเนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมพัฒนาของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับทีมพัฒนาของเขาไม่ธรรมดานะครับมี professional developer นะครับเขานึกถึง Microsoft อ่ะ Microsoft มี R&D ยังไงนะครับฝั่ง develop Ubuntu เขาก็มีทีม develop เยอะแยะมากมายนั่นแหละนะครับ
แล้วก็ต้องบอกว่านะเป็น open source 100% เราไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเราไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อนะครับถ้าเราใช้งานแล้วซอฟต์แวร์ต่างๆนะที่มันจำเป็นในการใช้งานของเราเนี่ยใช้งานได้หมดเนี่ยอันนี้เห็นไหมคุณจะมี Spotify Browser Record อะไรพวกเนี้ยก็ได้หมดแหละนะครับซึ่ง Ubuntu อย่างที่พี่รักบอกเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็น HP Dell Lenovo พวกเนี้ยมันจะมี Ubuntu Certified หมายความว่าเอาระบบปฏิบัติการเนี่ยของ Ubuntu เนี่ยไปลงซึ่งจริงๆอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่ต้องลงเวลาเราซื้อนะเราเลือกซื้อพาร์ทแบบ HP ที่มันเป็น Ubuntu OS Dell ที่เป็น Ubuntu OS และ Lenovo ที่เป็น Ubuntu OS ได้ถ้ายี่ห้ออื่นคุณก็ต้องไปเช็คว่าโน้ตบุ๊กแบรนด์ที่คุณซื้อนั่นน่ะมันมีแบบ Certified หรือเปล่าข้อดีของการมี Certified ของ Ubuntu คืออะไรก็ Driver สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับ Ubuntu เองเนี่ยเวลามันมีปัญหามันก็น่าจะเปิดซัพพอร์ตได้นะน่าจะเปิดซัพพอร์ตได้ผ่านเวนเดอร์ที่คุณซื้อนั่นแหละนะครับผ่านเวนเดอร์ที่คุณซื้อคนใช้ Ubuntu ในปัจจุบันไม่ได้น้อยๆ นะครับเพื่อนๆมันเป็นล้านๆเลยนะครับเป็นล้านๆผู้ใช้เลยนะครับเป็นล้านๆผู้ใช้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ตอนที่เราซื้อโน้ตบุ๊กลดคอสไปผมว่า 4-5,000 เลยละมั้งไม่ 4-5,000 ก็ 3-4,000นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอาตัวเลขที่พี่รักบอกไปเป็นเอ้ยไม่เห็นเหมือนพี่รักบอกแต่มันหลายพันแน่นอนล่ะมันเป็นหลักพันนะช่วยได้เลยนะครับโอกาสหน้าเนี่ยผมเองอยากจะลองเหมือนกันอยากจะลองเอา Ubuntu for Desktop เนี่ยมาลงแต่ผมคงไม่ได้ลงบนเครื่องหลักที่ทำงานแต่จะเอาไว้ลงอีกเครื่องนึงที่เป็น alternative ของผมนะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ Windows นะครับแน่นอนว่านะครับผมไปซื้อของที่องค์กรหนึ่งนะครับนะซึ่งก็เป็นองค์กรที่ขายวัสดุบริษัทที่ขายวัสดุก่อสร้างบริษัทนี้นะครับเพื่อนๆไปดูได้นะอันนี้ผมบอกเลยเขาเนี่ยโคตรเจ๋งเลยนั่นคือ Global House ผมไปซื้อของที่ Global House ที่เชียงใหม่นะครับไอ้เครื่องคิดตังของเขาเนี่ยนะครับเป็นระบบปฏิบัติการเป็น Ubuntu ระบบปฏิบัติการเป็น Ubuntu และแอปพลิเคชันที่ใช้งานทุกวันนี้เขาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันต่อให้เป็น Win Application ก็สามารถพัฒนาอยู่บน Ubuntu ได้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้การเดบผ่านอะไรนะแต่ที่สำคัญก็คือปัจจุบันระบบสำคัญต่างๆในองค์กร Core Business เนี่ยมันผ่านเว็บแอปพลิเคชันพอมันเป็นเว็บแอปพลิเคชันปุ๊บนะครับเขาใช้ Ubuntu นะครับในการพัฒนาร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็ทดสอบผ่านการปรินท์การต่างๆเครื่อง Peripheral ที่เขามีในองค์กรเขาเนี่ยมันทำให้เขาลดคอร์สไปได้มหาศาลนะครับถามว่า Ubuntu จอยโดเมนได้ไหมจอยโดเมนได้จอยเข้าเป็นสมาชิกของ Active Directory ได้เพื่ออะไรเพื่อใช้ User 1เดียวในองค์กรของเรานะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าระบบสำคัญในองค์กรของเรามันเป็นเว็บแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับคุณก็ใช้ Ubuntu ได้แอปพลิเคชันวิ่งผ่านนะ Firefox ใช้งานได้อยู่แล้วโหลดโคมมาลงบน Ubuntu ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบัน Microsoft ก็ใช้ Microsoft Edge ซึ่งมันก็เป็นคอเดียวกันกับ Google Chrome นะครับ Firefox มันก็อันเดียวกันน่ะนะครับอันเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาคุณสามารถใช้ Office 365ได้ถ้าคุณต้องการใช้นะถ้าสมมติคุณซื้อ Office 365ใช้ได้ถ้าไม่ใช้ดาวน์โหลดลงมาเป็นแอปพลิเคชันบนแอปพลิเคชันนี่เดี๋ยวผมต้องลองนะครับถ้ามีโอกาสลองนี่จะทำคลิปให้ดูแต่คุณสามารถใช้เวอร์ชันที่เป็นคุณจ่ายตังค์นั่นแหละแต่ผ่านเว็บพอร์เทลของ O365 ได้ซึ่งมันก็จะใช้งานได้ดีเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ต้องปรับตัวพอปรับตัวได้โอ้องค์กรเราจะช่วยจะลดคอร์สเรื่องพวกนี้เยอะเลยนะครับซอฟต์แวร์ที่เอาไปใช้งานเนี่ยผมว่าปัจจุบันนี้คงซิมเลสมากๆนะครับซิมเลสมากๆนะโอเคก็เอามาฝากพวกเราอย่างนี้นะครับขอสรุปให้ฟังนิดหน่อยพวกเราใช้ Ubuntu นะครับผมอยากจะเอาข้อดีของ Ubuntu ยกมาให้พวกเราฟังนะครับอันที่หนึ่งเลยคือการใช้งานได้ฟรีนะครับมีอยู่สัก 7-8 ข้อเนี่ยข้อที่หนึ่งในการถ้าเราใช้ Ubuntu นะใช้งานได้ฟรี 2. ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายนะครับเอาจริงนะครับโน้ตบุ๊กปัจจุบัน
นะแทบจะเป็นแบรนด์หลักๆที่ผมกล่าวถึงอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นแบรนด์หลักๆที่เรากล่าวถึงอยู่แล้วเราดาวน์โหลดมาด้วยตัวเองนะครับเราดาวน์โหลดมาด้วยตัวเองดาวน์โหลดจากตรงนี้นะเนี่ยปัจจุบันเวอร์ชันนี้นะครับเนี่ย 24.04.1 LTS Long Term Support แล้วนะครับตรงเนี้ย Long Term Support แล้วนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเลย 5.8 กิกไม่ได้เยอะอะไรเนี่ย System Requirement เขาก็บอกว่าเนี่ยแรมตั้งแต่4กิกนะครับฮาร์ดไดรฟ์ใช้พื้นที่น้อยไม่ได้เยอะมากนะครับใช้ USB หรือ DVD ก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้ Internet Access เพื่อช่วยให้เราเรียนรู้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับเนี่ยขั้นตอนเขาก็มีเขาอธิบายดีนะนะครับส่วนอันนี้มันเป็น Last Stage Version 24.10 อันนี้ถ้าผมแนะนำก็คืออย่าเพิ่งใช้แต่แนะนำให้ใช้ 24.04.1 เพราะมันเป็น Long Term Supportนะครับมันไม่ได้มีอะไรต่างกันเยอะมากเราสามารถเข้ามาดูความต่างของเวอร์ชันในแต่ละเวอร์ชันได้แหละว่ามันเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับต่อมาในแง่ของ Ubuntu เองเนี่ยข้อ3ก็คือมีระบบป้องกันที่รัดกุมเขา Secure by D เขา Secure by Design นะครับเขา Secure by Design ดังนั้นเองเนี่ยนะพอเอามาใช้ในแง่ของความปลอดภัยมันก็ดีนะครับบูตได้อย่างรวดเร็วโน้ตบุ๊กปัจจุบันไม่ว่าคุณจะใช้ Windows หรือใช้ระบบปฏิบัติการอะไรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณซื้อมาเนี่ยมันแทบจะติดมากับ NVMe หรือ SSD อยู่แล้วใช่ไหมครับโดยมากปัจจุบันอ่ะโน้ตบุ๊กทุกเครื่องที่ซื้อมาใหม่ๆนะยุคนี้นะมันจะได้ M.2 NVMe หรือ SSD ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันเร็วอยู่แล้วดังนั้น Ubuntu เนี่ย Lightweight หรือเบากว่า Windows เยอะดังนั้นบูตแป๊บเดียวขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วนะครับมีระบบมีความปลอดภัยมีเรื่องไฟวอลมี security มีเรื่องของการ patch อัปเดตต่างๆเหมือน Windows เลยแล้วเราข้อ6ก็คือเรา full customize ได้นะครับรองรับภาษาไทยข้อ7ข้อ8มันกินทรัพยากรน้อยนะแน่นอนเราซื้อโน้ตบุ๊กมาแรม 16GB Ubuntu มันกินทรัพยากรน้อยดังนั้นเราทำงานรันงานเนี่ยมันจะไม่อืดนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับโอกาสต่อไปถ้าสมมติว่าผมได้ดาวน์โหลดมาติดตั้งและใช้งานลองดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้พวกเราดูครับมันเป็นทางเลือกทางหนึ่งขององค์กรปัจจุบันหรือเราใช้เองนะครับถ้าองค์กรเราเป็นองค์กรเล็กๆมีไม่กี่คอมพิวเตอร์5เครื่อง10เครื่องนะครับเอาห้องจริงเนี่ยเราสามารถผสาน Ubuntu มาใช้งานได้นะ Ubuntu มาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะมายกกรณีการใช้งานจริงที่ไม่ใช่แค่พวกเราหนึ่งคนดาวน์โหลดส่วนตัวมาใช้งานแต่ในภาพลักษณ์องค์กรเราจะมองกลยุทธ์วิธีการจัดการที่จะเอาใช้แบบนี้ได้ยังไงทำได้ไหมนะครับก็และทำได้มันมีข้อดีข้อจำกัดอะไรบ้างพี่จะมาคุยให้ฟังสำหรับคลิปนี้ก็นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่เอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับในเรื่องเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งไม่ใช่พี่รักพูดว่ามันเหมาะกับทุกคนไม่ใช่ถ้าใครสามารถแอพพลายแล้วไปใช้งานได้ก็เป็น Tech Adoption คุณก็จะลดคอร์สความยุ่งยากจะมีช่วงแรกแต่ห้องจริง Ubuntu มันไม่ได้ซับซ้อนวุ่นวายอะไร User ก็เหมือนคุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone กับคุณไปใช้โทรศัพท์ตระกูลที่ใช้ Android คุณแทบจะปรับตัวได้แบบง่ายดายหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันถ้าปรับตัวได้แล้วประยุกต์ใช้มันก็ช่วยพวกเราได้นะโอเคเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ